อุ้ยสวยงามน้ำก็ไม่เยอะหมดเกี้ยงโครงไก่คั่วไก่คั่วโครงไก่สองโครงเจอจะกระดูกเยี่ยมเซ่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสและน้องออโต้นะครับในรายการพ่อครัวหัวใจนะครับทางช่องพ่อครัวหัวใจละร้อยแปดแฉนะครับวันนี้เราจะมาในเมนูคั่วไก่ทำไมเรียกคั่วก็ไม่รู้ทั้งที่แบบการปรุงอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับผัดเผ็ดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเอามาคั่วมั้งแล้วก็แบบน้ำมันน้อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนแบบถั่วคั่วมันไม่ได้แห้งอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะเห็นหน้าของออโต้แบบนี้ก็คือมันเป็นคนไอเดียครับ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูวัตถุดิบนะครับแน่นอนก็เป็นโครงไก่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ซื้อไปบดให้หมากินใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราเอามากินเองนะครับก็เป็นกับแก้มขี้เหล้าแหละนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมากินกับข้าวเลยนะนะครับแล้วก็มีเครื่องเทศนะครับดับคาวต่างๆอันนี้จะเป็นกะเพรานะครับกะเพราหรือกระเพราวะจำไม่ได้มันสลับกับกระเพาะนะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้แล้วกันถ้าไม่ขี้เกียจนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเครื่องเทศเช่นกันนะครับจะมีกระเทียมตะไคร้กับกะเพราเมื่อสักครู่แหละนะครับแล้วก็พริกใบมะกรูดด้วยนะครับกระเทียมใช่แล้วก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้เป็น3เกลอเราแอบอยากซื้อมาใช้นานแล้วนะฮะแอบแพงนะเนี่ย ก็เดี๋ยวใส่ลงไปด้วยสักนิดนึงวันนี้อ๋อบอกนิดนึงนะครับไม่มีสปอนอะไรทั้งนั้นนะในวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผงนัวนะครับซึ่งส่วนตัวไม่ได้เสพติดผงนัวขนาดนั้นนะแต่ว่าน้องเขาบอกว่าให้ซื้อมาให้หน่อยนะครับอันนี้ก็คือแบบซื้อมาใหม่ทั้งหมดเลยจ้าไม่เชื่อจะให้ดูใบเสร็จนะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อสักครู่นะฮะ เพราะว่าบ้านนี้ก็คือบ้านชายโสดนะครับไม่มีแล้วก็เกลือนะฮะแล้วก็น้ำตาลกับน้ำปลาเนี่ยจะแบบดัดจริตนิดนึง น้ำตาลสำหรับคนดัดจริตอันนี้ซื้อเพราะมีแพ็กเกจจิ้งให้นะฮะคือราคาเนี่ยแพงกว่าแบบถุงละครึ่งกิโลเองนะแต่ว่าก็แบบแพ็กเกจจริงมันสวยดีอะไรเงี้ยนะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นแบบฟินิเล่ของเครื่องปรุงในวันนี้นะครับก็คือมันเป็นน้ำปลาแท้ 100% นะครับเค็มมากตาหอยนางรมไลท์นะก็คือมีคำว่าไลท์มีคำว่าเลสอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าโซเดียมต่ำนะครับฟิสซอสเลสโซเดียมนะแล้วก็อะไรอะลดปริมาณโซเดียม 30% อะไรเงี้ยนะครับ 0% น้ำตาลไม่มีน้ำตาลนะครับก็เหมาะสำหรับแบบผู้ป่วยเบาหวานแหละนะฮะเราก็ยังไม่ได้เป็นนะแต่ว่าก็ป้องกันเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวถามพ่อครัวนิดนึงว่าทำไมถึงอยากจะทำครับเพราะว่าหารายการให้พี่อ๋อโอเคขอบคุณมากอ่ะอ๋ออันนี้ลืมบอกหรือว่าบอกไปแล้ววะเราเอาไปบดมานะครับในโถบดของเครื่องปั่นที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อก่อนหน้านี้นั่นแหละนะโอเคอ่ะแล้วก็มีไก่เนี่ยถ้าจะให้นัวให้แบบถึงเนื้อถึงน้ำถึงเนื้ออะไรเงี้ยก็ควรจะหมักมาก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้หมักใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้หมักก็ใส่เครื่องปรุงเผื่อๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าหมักมาก็ต้องเบาๆพวกเครื่องปรุงต่างๆไม่งั้นมันจะเค็มนะครับอ่ะโอเคเริ่มติดเตาเลยนะเปิดเลยโอเคปุยังเอาไฟไหนแรงกลางต่ำกลางนะขั้นตอนแรกใส่น้ำลงไปอ๋อไม่ได้ใช้น้ำมันใช่ไหมเพราะว่าไม่มีน้ำมันใช่ไหมล่ะใช่อยู่เนี่ยหรือว่าไม่มีใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้อ๋ออ่ะโอเคเฮลตี้นะครับกระทะตะหลิวอะไรก็คือซื้อหมดเลยจ้าเพื่อรายการอันนี้มีน้ำมันไหมเพื่อความเติบโตของช่องมันเป็นเทฟลอนน่ะแบบไม่ติดกระทะน่ะน้ำเยอะเกินนะ
อย่างที่บอกตอนแรกเนาะชื่อเมนูคือคั่วนะครับใส่ไม้นิดนึงชื่อเมนูคือคั่วก็คือต้องระวังการที่มันน้ำมันจะเยอะนะครับจริงๆเขาถือนะโบราณแบบไม่ให้รินน้ำอย่างนี้มันเหมือนแบบตอนรดน้ำศพอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ซีเรียส แล้วก็เอาที่เราปั่นแล้วเราก็เอาลงไปทอดก่อนแบบสีเกลือพริกตะไคร้ใบมะกรูดห้าเกลือสิ แล้วก็กระเทียมกระเพราก็ตอนนี้ต้องปิดดังนะขาตะไคร้อะไรถ้าอยากใส่ก็คือใส่ลงไปได้เลยนะก็จริงๆเด็กๆอ่ะแอบไปซ้อมกันมาแล้วตอนปีใหม่ใช่ไหมไปซ้อมทำกันมาแล้วมีการแบบแข่งกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยุ่งๆเตรียมงานปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยขอไฟอ่อนวันนี้ได้ไหมนิดนึงโอเคสัมผัสได้เลยแล้วว่ามันอ่อนแล้วอะเนี่ยตอนกลางเนี่ยมันถึงตรงนี้ผมเนี่ยหม้อบ้านน้องนะเดี๋ยวว่าหม้อบ้านเราอุ้ยตูดดำจังอะไรเงี้ยย้าไก่ลงก่อนอันนี้ถ้าไม่มีเครื่องปั่นตำเอาก็ได้นะครับแต่พอดีเราไม่มีครกไม่มีสากก็เลยใช้เครื่องปั่นใส่น้ำนิดนึง uh-huh. เดี๋ยวมันไหม้เบาเบาได้กล้องแกะนะเอาไก่ลงเลยนะแกะเฉพาะตรงฝานะแต่นี้เอาไก่ลงเลยนะครับเอาไก่ลงเลยเพราะผัดให้พวกเครื่องมันหอมใช่ไหมเครื่องแกงเครื่องคั่วหอมแล้วก็เอาไก่ลงเลยแล้วขอไฟกลางดิได้แกงนี่ใช่มันแอบดับแล้วลมผัดรอดูอันนี้คือ2ตัวใช่ไหม2โครงใช่ใช่โอเคข้างในมันเป็นยังไงไหมโอเคพร้อมใช้ตอนนะระหว่างรอไก่สุกนะฮะมารีวิวแพ็กเกจจิ้งน้ำปลา หอยนางรมไลท์ก็คือแพ็กเกจเนี่ยฝาเนี่ยเปิดมาปุ๊บพร้อมใช้ปั๊บเลยนะฮะโอ้เยอะไม่แล้วเราก็หาฝาหม้ออ๋อเอานั้นก็ได้ให้มันอุบแล้วก็รอเลยครับรอจนสุกแล้วก็ยกลงเสิร์ฟเลยใช่ไหมไม่รอแบบให้น้ำมันรวนให้น้ำมันใช่ให้น้ำมันเดี่ยวนิดนึงโอเคอ่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวแบบหยุดถ่ายก่อนเนาะเริ่มเดือดแล้วนี่คนหน่อยหรือว่ามันจะคาวคนเลยไม่เป็นไรโอเคก็เห็นคนเท่าคนแก่เขาทำเห็นคนนี้ประสบการณ์เขาทำก็คือเอาน้ำเปล่าอ่ะลงไปล้างภาชนะใส่เครื่องแกงอย่างนี้แล้วก็มาเทใส่ได้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าฮะเหม็นเหม็นเหม็นเนาะใช่เหม็นเหม็นอะไรแถวนี้อ๋อไม่ดู จะสังเกตเห็นว่าเรายังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะครับถูกต้องแล้วใช่ไหมปรุงทีหลังเหรอมันจะไม่เข้าเนื้อหรือเปล่ารอดูให้น้ำแบบมันเดือดพุดก่อนโอเคแล้วก็ปิดไว้อันนี้เป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมใช่โอเค4-5แล้วมั้งได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะปรุงแบบไม่ตวงเลยจ้า ใช้เซนส์ล้วนๆนะครับอันนี้ก็จริงๆตวงไปก็ไม่ถูกปากบางคนอยู่ดีแหละนะเพราะว่าคนเรามันแบบลังเนี่ยชอบลังยานอ้าวยังไม่มีใครปืนเลยอ่ะแล้วก็มารีวิวแพ็กเกจจิ้งนะครับน้ำตาลพร้าวน้ำตาลทรายชนิดพิเศษขาวบริสุทธิ์พิเศษนะครับคริสตัลเคลียร์พร้าว
มันจะมีซีลข้างในอย่างนี้ด้วยนะก็ต้องเปิดแล้วก็แกะออกมาก่อนแล้วค่อยปิดฝากลับไปแล้วฝาเนี่ยเขาก็จะมี2ฝั่งฝั่งเยอะกับฝั่งน้อยก็เปิดใช้ตามความต้องการปรารถนาใส่ไปแล้วนะน้ำปลาน่ะโอเคเนี่ยมันเริ่มแบบมีอะไรฟุ้งๆออกมาเนี่ยใช่ๆจริงๆอ่ะไก่อ่ะเป็นเนื้อสัตว์ที่แบบมันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตรงหนังนะหลายคนก็เลยเอาข้าวมันไก่ไม่เอาหนังอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้นะถ้าอยากแบบเฮลตี้นะโอเคอ่ะแล้วทำไงต่อรอมันเดิมจะชิมหมออย่าพึ่งนะเนื้อไก่ยังไม่สุกนะผมจะทำให้มันทั่วจริงๆการทำอาหารไม่ยากเลยนะทุกคนมันยากตรงไหนรู้ป่ะตรงแบบเตรียมของแล้วก็ไปล้าง โอ้ยหอมอร่อยเดี๋ยวเรามาใส่3เกลือสำเร็จรูปนะครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ของเครื่องปรุงในวันนี้ซึ่งลืมใส่เมื่อตะกี้เปิดไม่ได้หรอใช่ไม่ได้ทำให้เขาให้ทำยังไงอะก็เปิดธรรมดานั่นแหละหนังปุ๊บอุ้ยอุ้ยเอ้าใส่เลยอย่าใส่เยอะนะเปลืองไม่ใช่อะไรน้อยไปเอาอีกเอาอีกโอเคปิดดิอ่ะตายอยู่แล้วพี่ปิดดิลดไฟไหมลดอุ้ยอุ้ยระวังเตาเลอะดูนะว่าจะเป็นคั่วไก่หรือเป็นต้มไก่เยอะเลยใส่เอาน้ำอ่ะน้ำใส่น้ำอยู่ในเนื้อไก่มันเยอะอยู่แล้วไงทุกคนไปรู้โอเคนะครับผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงไม่ถึงหรอกแต่เกือบนานมากคือแบบว่าใส่น้ำเยอะนะครับคือเตือนไว้เนาะถ้าจะทำนะครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำล้างเครื่องแกงบ้างน้ำในไก่มันจะออกมาบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใส่เยอะมันจะกลายเป็นต้มนะมันจะไม่ใช่คั่วนะอุตส่าห์พูดเอาไว้ตั้งแต่แรกเจ้าตัวมันก็พูดนะว่าแบบตอนทำแข่งอ่ะผมทำเป็นคั่วแต่พวกเพื่อนๆมันน้ำเยอะมันเป็นเหมือนต้มเลยเป็นว่า คุยมากอ่ะโอเคนะครับก็พอแล้วแหละนะต้มก็ต้มนะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะใส่กะเพราสดๆลงไปนะใส่ตอนท้ายเพื่อให้มันแบบมีสีเขียวสดๆให้แบบสวยงามอะไรเงี้ยน่ารับทานไม่ต้มเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใส่นี่กะเพราหน้ามันบุกแล้วนี่หน้ามันบุกเออแต่นานไงมันเสียเวลามันแบบเขาเรียกโอเวอร์คุกนะภาษามาสเตอร์เชฟมันจะสุกเกินอีก5นาทีนะครับเร่งมือเดี๋ยวนี้เออโอเคพอดีก็ข้อดีของการต้มนานๆก็คือเนื้อไก่มันจะเปื่อยนะครับก็ทานง่ายเนื้อไก่มันจะดูดน้ำอันนี้ไปด้วยใช่เทเลยเหรออ่ะเทเลยปิดกันเลยอุ้ยสวยงามน้ำก็ไม่เยอะอะไรนะใช่แต่ว่าเดาวนะว่ารสชาติอาจจะแบบว่าเฮลตี้อ่ะแบบจืดๆหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาชิมกันดูโอเคนะทดข้าวใส่จานแป๊บนะเดี๋ยวมาทานข้าวเที่ยงตอนบ่าย2กันนะครับไหนชิมซิพวกกุ้งพวกไก่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพียงดีถ้าคนชอบหวานก็ชอบรักเลยอ่ะแต่ว่าถ้าสำหรับแบบคนมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ดีไหม
เออดีว่ะนึกว่าจะอ่อนเค็มเพราะว่าน้ำปลาเรามันแบบเป็นแบบเกลือน้อยเนาะแต่เราแสดงว่าใส่เยอะเหรอ เยอะหรือไม่เยอะไม่รู้อ่ะสองรอบอ่ะแต่ว่าไก่ไม่ได้หมักมาใช่ปะมามาชิมแม่เนื้อหมดอ่ะบอกเลยน่ะถ้าไม่หมดเราต้องแบ่งไว้เลยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเหงียนอ่ะรู้จักปะดูยูโนเหงียนพี่มันจะเป็นของเหลือผมรู้แล้วไม่หมดใช่ปะตะไคร้น่าจะหมดอยู่หมดหรือไม่หมดก็เอามาไว้ก่อนแบ่งไว้ก่อนนะใช่แม่เมื่อกี้มันอยากได้ภาพแบบเทลงเต็มถาดไงก็เลยไม่ห้ามเดี๋ยวผมทำอีกอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารแล้วก็ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับที่เราทั้งหลายเพราะมันเป็นกับแก้มแหละมันจะมีแบบกิจกรรมให้ทำอะไรเงี้ยนะอารมณ์เหมือนแบบแกะถั่วน่ะเออคือไม่ใช่ว่าหยิบมาแล้วกินได้เลยแล้วก็แบบหมดไวอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นอะไรที่แบบถูกด้วยวัตถุดิบก็ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างกินก็แบบแทะแทะอะไรเงี้ยนะเออไม่ได้เปลืองมากครับประมาณนั้นโอเคก็หวังว่าจะเป็นจะชอบกันนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe นะครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ